โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราได้รู้จักกับกลุ่มของทางชาญอิสระนะครับก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะเป็นไฮเซกเตอร์หน่อยเราจะเน้น residential high end นะจะเป็นคอนโดจะเป็นบ้านเดี่ยวจะเป็นวิลล่าก็ตามเราเน้น high end คือเราเองเราก็อยู่ในหลาย market sector นะเพราะว่าเราดูเองว่าเราเป็น boutique developer เราเป็น craftsman งั้นผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบออกมาทุกอันจะมี character ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราจะย้ำอย่างเดียวว่าเราต้องเป็น luxury ในทุกเซกเตอร์ที่เราเข้าไปครับราคานี่น่ารักแค่ไหนอย่างบ้านหลังนี้ที่เรามายืนอยู่นี้ก็เท่าไหร่ฮะ290ครับ290 290ล้านเหยียบๆประมาณสัก300ล้านได้แต่ผมทำทุกอย่างนะที่ทิวทะเลผมมีคอนโดล้าน99นะงั้นเรามีทุกอย่างจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะครับมาจนถึงระดับสูงนะฮะซึ่งเราก็เริ่มต้นตั้งแต่การหาที่ดินเลยอยากให้ไล่เลียงสักนิดนึงว่าในฐานะที่ทางคุณบาทูเนี่ยเข้ามาดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวลาสมมุติเราจะทำโครงการออกมา1โครงการเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยอาจจะต้องดูเรื่องของที่ดินแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆรวมทั้งต้องทำโปรเจคชั่นของโปรเจกต์นี้ด้วยว่าการตั้งราคาคิดยังไงรวมทั้งจะให้คุ้มทุนเนี่ยมันต้องทำแบบไหนยังไงบ้างถ้าดูจุดเริ่มต้นนะคือเราอยู่ในวงการนี้เราจะมีเซนส์ว่าโปรดักต์อะไรที่มันกำลังจะขายได้หรือเราจะเห็นช่องในตลาดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีตลาดนี้แล้วเราจะมีเราตั้งโจทย์ไว้ในหัวสัก 4-5 แบบเฮ้ยอยากทำโปรเจกต์นี้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 แต่ตอนจบเนี่ยมันอยู่ที่ที่ดินที่เราหาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเรามีโจทย์ปุ๊บแต่ที่ดินมันไม่แมทช์เนี่ยมันก็โปรเจกต์ไม่เกิดโจทย์ที่เราเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะโจทย์คือลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรซัพพลายในส่วนไหนที่มันยังขาดอยู่และดีมานด์มันไปทางแนวทางไหนเนาะฉะนั้นเราจะมีโจทย์จากลูกค้าแต่ว่าตอนจบถ้าเราหาที่ดินที่ราคาหรือโลเคชั่นที่จะทำโปรดักต์นั้นไม่ได้เนี่ยเราก็ทำไม่สำเร็จนั่นหมายความว่ามันเป็นการแมทช์ระหว่างรอโปรดักต์ซึ่งเป็นที่ดินกับความต้องการของลูกค้าครับการที่จะทำให้ราคาเนี่ยออกมาดีแล้วคนซื้ออย่างบ้านหลังนี้เนี่ย คือคนซื้อแล้วเรียบร้อย260ล้านคือไม่ใช่เป็นโปรดักต์แมส90 290ล้าน290ล้านซึ่งจะเป็นตัวของเรื่องของดีไซน์ที่เข้ามาเติมเต็มเรื่องของโลเคชันมันมีจุดไหนที่มันเป็นจุดสำคัญบ้างจะบ้าน290ล้านหรือจะเป็นคอนโด199ล้านนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับชาญอิสระคือมันต้องรู้สึกคุ้มค่าสำหรับผู้ซื้อบางทีเราออกแบบอะคนจะคิดว่ามันเกี่ยวกับความสวยงามเฉยใช่ไหมล่ะแต่ผมจะบอกเลยว่าความสวยงามเนี่ยมันเป็นตอนจบสำหรับผมเป็น second tier นะเพราะว่าฟังก์ชันที่ลงตัวเนี่ยกับวัสดุกับบ้านที่ดูแลรักษาง่าย low maintenance ฉะนั้นคนซื้อไปเนี่ยเขามาพักอยู่อาศัยแล้วลองเทอมทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นเนี่ยผมว่าสำคัญบางอย่างที่สวยที่สุดและแพงที่สุดไม่ได้แปลว่ามันดีที่สุดสำหรับลูกค้าถ้างั้นอย่างที่บอกผมว่า efficiency สำคัญความคุ้มค่าเนี่ยสำคัญแล้วก็ function เนี่ยสำคัญครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ